สวัสดีตอนเช้าครับผมเช้านี้ผมจะทำมัมมี่ปลากุเลาเค็มเมื่อเช้าไปดักอวนได้ปลากุเลามา2ตัวนะไม่สดทั้ง2ตัวนะตอนนี้ผมทำมัมมี่ไปเสร็จแล้ว1ตัวนะผมจะสาธิตวิธีการทำมัมมี่ในตัวที่2นะผมใช้เกลือจริงก็ใช้เกลือทะเลแต่ผมไม่ได้เกลือทะเลเกลือผงผมไปใช้เกลือสิงโตเกลือแกงเกลือใส่ไอโอดีนเกลือทะเลก็ไม่ค่อยได้บดเป็นเม็ดนะเพราะฉะนั้นผมจะทำแบบมัมมี่ใช้เกลือเม็ดเล็กครับผมนะใช้เกลือทะเลจะอร่อยกว่าเกลือสิงโตนะครับผมใส่เกลือลงไปทั้งหมดเกือบ2กิโลนะฮะประมาณ 1,600 กรัมกิโลครึ่งกว่าหน่อยใส่เกลือไว้แล้วก็ปลาเนี่ยผมถอดเป็ดแล้วก็ตัดองค์ประกอบเสริมสวยออกหมดแล้วนะครับผมโดยเฉพาะการทำปลาเค็มโดยเฉพาะในท้องเนี่ยต้องขูดเอาเลือดเอาท้องเอาไส้ออกให้หมดนะครับผมอย่าให้มีเหลือถ้าเหลือมันจะรสชาติจะไม่ดีนะครับผมแล้วก็ใส่ลงไปแล้วก็เกลือห่อนะครับผมทำแบบมัมมี่แล้วก็เอาเชือกมัดครับผมเชือกรอบเพื่อมัดไว้เนี่ยเพื่อให้เกลือมันหุ้มตัวปลาให้เกลือเนี่ยดูดน้ำออกจากปลาตรงนี้มันไม่คุ้มหัวผมขยับเกลือโอเคเข้าตำแหน่งมัดเนี่ยเพื่อให้เกลือกระชับกับตัวปลานะเกลือจะเป็นตัวดูดน้ำออกจากตัวปลาครับผมแล้วก็เจาะรูเล็กๆเพื่อให้น้ำมันเสด็จออกมานะครับผมอย่าเจาะรูโตถ้าเจาะรูโตเนี่ยมแมลงวันจะหยอดไข่นะครับผมแล้วเอาไปตากแดดไว้3แดดครับผมมีคุณแม่มานั่งคอยกำกับอยู่ด้วยนะ2วันนี้ผมได้ปลากุเลามาเมื่อวาน1ตัวก็ไม่สดนะครับผมทำมัมมี่ห่อไว้แล้วก็ตากแดด3แดดนะครับผมนะฮะแล้วก็มากินได้อันนี้ตากมาแล้ว1แดดนะฮะอันนี้เป็นแดดที่2พรุ่งนี้เย็นๆก็ถอดแล้วก็เอาไปทอดได้ครับผมจะเป็นปลาเค็มละนะครับผมนะนี่ก็คือวิธีการทำปลาเค็มนะวิถีภูมิปัญญาพื้นบ้านนะครับผมทำแบบมัมมี่ครับผมสวัสดีครับ